วันนี้จะมาเย็บปลายขากางเกงยีนแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อนะคะอันนี้เขาลูกกาเอาความยาวขนาดนี้นะคะเพื่อนๆ เราก็ตัดเท่ากับความยาวที่ว่าลูกกาบอกนะคะขากางเกงยีนใช่ไหมคะเราก็ตัดขนาดนี้นะคะเพื่อนๆที่เราจะมาต่อค่ะตัดขนาดนี้นะคะแล้วเราก็เอาได้เนี้ยหกอันหมดนะคะเอาได้หกค่ะเลาะพอปลายขาเลาะมาได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆมาเย็บกันเลยนะคะเราก็เย็บตามรอยที่เราเลาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆการต่อค่ะปลายขากางเกงยีนนะคะเราก็ตั้งเย็บแบบนี้นะคะเพื่อนเราตั้งเย็บนะคะต้องให้ตะกิบตรงกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆว่าต้องตัดนะคะเพราะว่ามันจะไม่แข็งนะคะเวลาเราเย็บเส้นที่2นะคะเวลาเราจะเย็บจากข้างนอกนะคะเวลาต่อปลายขากางเกงยีนนะคะมาเราตั้งเลยมันนิดนึงนะคะแล้วก็เย็บริมๆค่ะต้องเก็บรายละเอียดที่ข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆเอาใส่ไปหมดเลยค่ะตั้งตะเก็บไม่เท่ากันนะคะที่ปลายขาจริงๆเพราะมันจะเก่งค่ะแล้วก็ยิบยากแต่ว่ามันต้องตั้งมาเฉลี่ยนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะเพราะว่าจะทำให้ปลายขายีนออกมาเหมือนเดิมนะคะเด็ดมันจะบิดๆนิดนึงนะคะกว่าจะได้สักขาหนึ่งเราต้องใจระวังนะคะกลัวเข็มหักค่ะต้องหมุนเข็มด้วยนะคะตอนที่ว่าถึงตะเก็บนะคะมาเย็บตัวขาหนึ่งนะคะเพื่อนๆมือข้างล่างเราก็จับแบบนี้นะคะเพื่อนๆโถไปขางจริงเพราะถึงแต่เก็บข้างก็ใช้หล็กทุบนี่กัดแบบทำให้ป้านิ่มขึ้นนะคะเย็บง่ายขึ้นนี้เราไม่ต้องย้ำนะคะเกงยีนเย็บมาเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตัดปลายขาเกงยีนแล้วต่อค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ